บัคกูดทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงทีวีวิวของเรานะครับมีเขาเรียกได้ว่าเป็นแท็บเล็ตกึ่งแล็ปท็อปนะครับซึ่งตอนนี้เขาออกมาใหม่ล่าสุดเลยกับราคาที่เบาขึ้นน้าหนักที่เบาขึ้นรวมถึงเสียงที่เบาขึ้นด้วยนะครับตามที่เขาโฆษณามาคนจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้ครับนอกจาก microsoft surface tree ตัวนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนบอกเฮ้ยมันออกมานานแล้วไม่ใช่หรออะไรเงี้ยครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยชื่ออาจจะคล้ายกันครับคือ microsoft Surface Pro 3นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นแค่ Surface 3เฉยซึ่งสังเกตครับว่าขนาดมันเล็กลงนะครับคือหน้าจอเหลือ10.2นิ้วนะครับก็รวมรวมแล้วเนี่ยก็ถือากทัดรัดขึ้นแต่ถ้าเกิดเรามองภายนอกเนี่ยถ้าเกิดเราเดินถือไปไหนมาไหนนะครับก็สังเกตได้ว่ามันค่อนข้างกระชับมือมากขึ้นแล้วก็รวมถึงขนาดต่างๆจะดูคล้ายกับเรากําลังถือโน้ตบุ๊กเล่มนึงอยู่นะครับก็ค่อนข้างทาได้สวยงามแต่ว่าสิ่งที่มันต่างไปจาก Microsoft Surface Pro 3เนี่ยก็คือสเปคที่มันลดลง แต่ว่าถามว่าการที่มันลดสเปคลงมันมีอะไรดีขึ้นบ้างนะครับขอบอกตั้งแต่อย่างแรกเลยก็คือน้ําหนักครับน้ําหนักที่เบาขึ้นทําให้เราถือไปไหนมาไหนได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของราคาครับราคาที่ถูกลงนะครับตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่1 7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นแต่ว่าราคานี้เนี่ยก็คือราคาที่มีความจุ6กกิกนะครับแล้วก็แรม2 g กิก ส่วนอีกหนึ่งความจุครับ128 g ิจะมาพร้อมกับแรม4กิกนะครับก็เริ่มต้นที่ประมาณ20,000กว่าบาท2 1 4 0 0บาทครับก็ถือว่าราคาถูกงกว่ารุ่น Surface Pro 3อยู่พอสมควรแต่ว่าอย่าลืมว่าราคาที่เาขาโฆษณามาว่า17,400บาทเนี่ยคือจะได้เฉพาะตัวนี้นะครับเจ้า Surface 3ตัวนี้เท่านั้นไม่รวมกับ Touch Cover และปากกาตัวนี้ครับซึ่งเขาบอกว่าจุดเด่นของมันอยู่ที่เจ้า2ตัวนี้จริงๆเพราะว่า ถ้าแค่จะพอไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือคล้ายๆกับแท็บเล็ตทั่วไปซึ่งมีความสามารถเป็นโอเอสเป็น Windows 8.1ซึ่งก็ไม่ได้รู้สึกวือหวาอะไรมากนักแต่ว่าซึ่งพอมันประกอบเข้ารวมกันแล้วเนี่ยต้องขอบอกว่ามันค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรเพราะว่ามันกลายเป็นคล้ายๆกับว่าเราถือโน้ตบุ๊กหรือเน็ตบุ๊กแบบสเปคแรงๆเครื่องหนึ่งออกไปนอกบ้านเลยทีเดียว เรามาดูกันดีกว่าว่ามันดีข้อดีข้อเสียของมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็จะบอกว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยมันมีคลิกแสแตนอยู่ด้านหลังจาก Surface 2เนี่ยเซอร์เฟ2มันจะได้แค่2ระดับแค่นี้1 1 2ประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอเป็น Surface 3 3มเนี่ยมันหักได้อีกระดับหนึ่งก็คือทำให้เวลาเราเนี่ย1 2 3อันนี้นะครับทำให้เราเวลาเล่นกับตักเนี่ยมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามัน สะดวกมากยิ่งขึ้นเวลาเราอยู่บนเครื่องหรือว่าเรานั่งทํางานบนเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับการทํางานบนตากเนี่ยถือว่ารองรับมากยิ่งขึ้นส่วนหน้าจอครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด Full HD ครับก็ให้ภาพที่ค่อนข้างคมชัดสดใสพอสมควรชิปประมวลผลครับเขาใช้หนวยประมวลผล Intel Quad Core นะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรทำงานได้ค่อนข้างเร็วพอสมควรแหละถ้าเกิดเราใช้แค่ดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube หรือว่าไม่ได้อาจจะเป็นใช้ออฟฟิศต่างๆเช่นการพิมพ์งาน Word Excel PowerPoint ต่างๆ ทำได้ดีไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าด้วยสเปคระดับนี้เนี่ยมันทํางานได้ห,หายห่วงแต่สิ่งที่คนกําลังมองกันว่าความคุ้มค่าล่ะความคุ้มค่าในการซื้อเจ้าตัวนี้กับซื้อ iPad Air หรือว่าซื้อ,อ Galaxy Note Pro ตัวไหนมันจะคุ้มกว่ากันเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีนี่ครับปากกาคล้ายกันแล้วก็มีคุณสมบัติไปเจาะก,กลุ่มที่ค,คล้ายคกันนะครับแต่ที่บอกจากที่ลองมาเนี่ยหลายคนจะบอกว่าปากกา ในเรื่องของชื่อเสียงของปากกาเนี่ย Galaxy Note น่าจะมาวินหรือมันน่าจะดีกว่าเจ้า Microsoft Surface แต่ว่าจากที่ลองเล่นมาเจ้าตัวนี้ทําได้ไม่เลวครับถือว่าทําได้สูสีแล้วก็ใกล้เคียงกับ Galaxy Note มากนะครับจากที่ลองมาถือว่าการใช้น้าหนักเบาเนี่ยถือว่าทาได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูว่า,วาเวลาเราใช้งานปากกาก็ง่ายครับดับเบิลคลิกที่หัวปากกา2ครั้งมันก็จะมีโหมด One Note ขึ้นมาครับทำให้เราแบบบางครั้งเราจะเ,เหมือนจดอะไรที่มันเร่งด่วนเนี่ยก็ ได้เลยครับแล้วก็เขียนมันจะมีหัวปากกาให้เลือกครับแล้วก็เลือกเอาได้เลยว่าจะเอาแบบไหนนะครับสมมุติเราใช้หัวปากกาแบบที่2ก็ไม่ให้เลือกครับเอาสีอะไรสีนี้ซึ่งการตอบสนองของปากกาเขาทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างติดมือครับเหมือนเราใช้ปากการจริงเขียนซึ่งให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับ Galaxy Note Pro นะครับการเขียนเนี่ยถือว่าไม่ทิ้งกัเนเลยทีเดียวแล้วก็แต่ที่ลองใช้มาเนี่ย ปากกายัางตอบสนองในเรื่องของหนักเบาได้ดีถ้าในเรื่องการใช้งานทั่วไปเช่นการแคปหน้าจอหรือว่าการมาร์คส,สำคัญสำคัญไฮไลท์ต่างๆเนี่ยปากกาอันนี้ถือว่าทาได้ดีเลยทีเดียวแทบเลต็ต่างๆเนี่ยมันเริ่มถึงทางตันละเราเริ่มมันเขาเริ่มมาแข่งกันในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจําวันมากกว,าว่าอะไรที่มันตอบสนองกันได้มากกว่าอย่างเจ้า Surface Tree ตัวนี้ที่มองว่าเขาเริ่มมาเจาะกลุ่มตลาดของคนที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊กแต่ว่าในขณะที่ ไม่อยากจะพกพาะไรหนักๆเจ้าตัวนี้ถือว่าทําตอบสนองโจทย์ได้ค่อนข้างดีเพราะว่าน้ําหนักก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับแล้วจอต่างๆเนี่ยคีย์บอร์ดต่างๆทํา,า,าทได้ให้ผิวสัมผัสเหมือนเราใช้คีย์บอร์ดบนโน้ตบุ๊กจริงๆนะครับถือว่าค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรใช้งานได้ดีแล้วก็โดยรวมเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีในเรื่องของการแบบใช้ปากกาถือว่ามีประโยชน์มากๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็มาพร้อมกับราคาที่ค่อนข้างแพงพอสมควรเพราะปากกาด้ามหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็มาร์พันสี่เก้าสิบรวมกับ อ่ทัชคัเวอร์เนี่ยก็ประมาณ4,000กว่าบาทรวมแล้วก็เปีประมาณ6,000บาทเพราะฉะนั้นแท็บเล็ตที่เขาบอกว่าราคาเริ่มต้นที่1 7 0 0 0กว่าบาทเนี่ยมันจะลืมว่าต้องบวกไปอีก5,000กว่าบาทเริ่มถึง6,000บาทก็ถ้าขอเล่นจริงถ้าจะเอาครบเซตเนี่ยเจ้า Surface Tree ตัวนี้ก็ราคาประมาณ2 000, 5 0 0 0 2 6 0 0 0หลายคนจะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้ สเปคระดับนี้เพิ่มอีกนิดนึงไปซื้อ Macbook Air ดีกว่าไหมเพราะว่าราคาใกล้เคียงกันอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเพราะว่าอย่าลืมว่า Macbook Air ก็ไม่มีปกาทัชสกรีนไม่ได้แต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็สามารถทําได้ก็ความสามารถที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าถ้าถามทีที่มองว่าถ้าหลายคนที่มีความถนัดกับ Windows แล้วก็อยากจะใช้ปากกาด้วยบางคนที่อาจจะจําเป็นต้องใช้ปากกาเช่นการออกแบบการเขียนกราฟต่ตางๆเนี่ยเจ้าตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์พอสมควรยังไงก็ใครที่กำลังสนใจนะครับเจ้า Microsoft Surface 3ตัวนี้ก็สามารถไปลองเล่นกันได้เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีให้เล่นตามช็อปต่างๆกันแล้วก็ลองมาตัดสินใจกันดูเพราะว่าจริงๆแล้วไลฟ์สตล์ของตัวเองเนี่ยใช้ ด้านไหนมากนะครับบางคนอาจจะใช้เรื่องกราฟิกหนักๆเจ้าตัวนี้ก็อาจจะยังไม่เหมาะมากอาจจะมองไปที่ตัวโปรอาจจะเหมาะกว่าแต่ถ้าใช้แค่ดูหนังฟังเพลงมีการแต่งรูปอะไรธรรมดาแล้วก็เล่นเกมทั่วไปเนี่ยเจ้าตัวนี้รองรับได้แน่นอนแล้วก็ที่สําคัญมันสามารถชาร์จผ่านใช้ power bank ของเราเนี่ยชาร์จแบตเข้าเครื่องได้ด้วยทําให้เรามีความแบบสมมติว่าออกไปนอกบ้านไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดแน่นอนเพราะว่ามันรองรับเป็น mini USB ชาร์จได้นะครับทำให้เราสามารถใช้ power bank ที่เราชาร์จมือถือนี่แหละเอามาชาร์จเจ้าตัวนี้ได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากรีง่ายๆ ไว้ลองลองดูกันเป็นสิ่งที่ไว้ประกอบการตัดสินใจเพราะว่าจริงๆแล้วของเงี้นะครับยังไงต้องลองเล่น A องนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้8.5ครับ